เซอร์ไพรส์น้ำตาแตกคู่รักคนดังควงแขนเข้าพิธีวิวาหวานชื่นมื่นหวานฉ่ำกันสุดๆไปเลยสำหรับนักร้องหนุ่มดิมทัททูคันลัวหรือดิมฮรินควงคู่วิวาสุดหวานกับภรรยาสาวสวยอย่างควางกวิศราหลังทำเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานไปเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วและวันนี้วันที่14พฤศจิกายนถือเป็นฤกษ์งามยามดีจูงมือเข้าสู่งานฉลองมงคลสมรสอย่างเป็นทางการโดยพิธีในช่วงเช้าเริ่มต้นด้วยความงดงามและหวานชื่นกับพิธียกขันหมากแบบไทยและยกน้ำชาแบบจีนโดยภายในงานนี้มีเซอร์ไพรส์ทำเจ้าสาวน้ำตาแตกเมื่อเจ้าบ่าวได้ติดต่อนักร้องดังคิววงฟลัวมาร้องเพลงให้กับกวางซึ่งเป็นวงศิลปินที่เจ้าสาวชื่นชอบมากเมื่อเจ้าสาวได้เห็นเซอร์ไพรส์นี้ทำบ่อน้ำตาแตกเลยทีเดียวด้านภรรยาได้เปิดใจเล่าโมเมนต์อีกว่าเราคบกันมา9ปีจริงๆพี่ดิมเป็นคนไม่เจ้าชู้กวางรู้สึกว่าเขารักกวางมากที่สำคัญคือเขารักครอบครัวกวางอันนี้คือจุดหนึ่งที่เราโอเคผู้ชายคนนี้แหละที่เราจะแต่งงานด้วยด้านดินได้เผยว่าผมรักเขาเพราะเขาเป็นคนที่อยู่ด้วยกับเราแล้วทำให้รู้สึกว่าอีกด้านหนึ่งของเรามันถูกเอาออกมาใช้อีกอย่างคือมั่นใจว่าเขารักเราแน่ที่สำคัญที่สุดคืออยากมีลูกเพราะหลายๆคนก็พาหลานมาเล่นแล้วก็ถ้าอยากมีก็ต้องทำให้ถูกต้องตามประเพณีก่อนวางแผนเปิดอู่จริงจังอยากมีมากๆด้านดินเผยอยากมีลูกสาวแต่ภรรยาอยากมีลูกชายแต่ถ้ามาจะเพศไหนก็ได้เดี๋ยวเลือกเพศทีหลังก็ได้แต่ให้มาก่อนสัก2คนกำลังดีชายหญิงประมาณนี้แต่อยากได้ผู้หญิงก่อนเพราะผู้หญิงขี้อ้อน